สวัสดีครับอูสปินไนครับรีวิววันนี้นะครับผมพาไปขึ้น Business Class ครับของสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินฮ่องกงครับกำลังจะบินไปที่ซานฟรานซิสโกนะครับใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงครึ่งครับเรื่องของรีวิวนี้ก็คือสักเดือนที่แล้วเนี่ยผมหาตั๋วไปซานฟรานนะครับแล้วก็มาเจอตั๋วของฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับ Business Class จากกรุงเทพไปซานฟรานไปกลับนะครับแค่ประมาณ 72,000 บาทซึ่งถูกกว่าสายการบินอื่นประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับก็เลยได้โอกาสมาลองนะครับแล้วก็ได้ยินว่าเครื่องบินตอนนี้ที่ฮ่องกงแอร์ไลน์ใช้เนี่ยเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่นะครับ Airbus A350 ด้วยเดี๋ยวไปดูครับว่า Business Class ของเขาเนี่ย 70,000 กว่าบาทเองนะครับจากกรุงเทพเวียฮ่องกงที่นี่แล้วไปต่อที่ซานฟรานนะครับจะคุ้มค่าขนาดไหนครับตามผมไปชมพร้อมกันครับระหว่างที่รอที่สนามบินฮ่องกงนะครับก็ของฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยเขาจะมีเลาจ์ที่ชื่อว่า Altus Club ครับเลาจ์เนี่ยก็เป็นของผู้โดยสาร Business Class ของฮ่องกงแอร์ไลน์โดยเฉพาะเลยนะครับในเลาจ์ก็สะดวกสบายมากๆครับมีพื้นที่ให้นั่งหลายโซนนะครับมีอาหารร้อนมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำครับแล้วพอใกล้ถึงเวลาขึ้นเครื่องเราก็เดินมาที่เกตกันครับนี่คือเครื่องบิน Airbus A350 ของฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับขึ้นมาเนี่ยเขาจัดที่นั่งแบบ121ครับที่นั่งผมคือที่นั่งนี้นะครับ 12A ครับริมหน้าต่างบนที่นั่งเขาจะมีเตรียมหมอนกับผ้าห่มเอาไว้ให้แล้วนะส่วนของที่นั่งริมหน้าต่างเนี่ยเขาจะจัดเยื้องๆกันครับอย่างที่นั่ง 12A นี่ก็จะดีนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีโต๊ะขั้นระหว่างที่นั่งกับทางเดินนะครับให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับเข้ามานั่งเนี่ยก็จะเจอกับหน้าจอด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องสอดขาครับเวลาที่เราปรับที่นั่งเอนนอนสุดแล้วนะครับด้านซ้ายเป็นที่วางแขนนะครับที่สามารถเลื่อนลงไปได้เวลาที่เราปรับที่นั่งเป็นท่านอนแล้วนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้จะเป็นโต๊ะนะครับที่ขั้นระหว่างที่นั่งกับทางเดินให้ความเป็นส่วนตัวนะครับนี่ก็มีเวลคัมดริงก์เป็นชามะนาวครับมาเสิร์ฟนะครับอันนี้ปุ่มปรับที่นั่งแบบเร็วๆครับถัดมาตรงนี้นะครับเป็นช่องชาร์จ USB แล้วก็ช่องเสียบหูฟังตรงนี้จะเป็นช่องเก็บหูฟังที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็วางของได้นิดๆหน่อยๆก็จะมีรีโมทควบคุมหน้าจอความบันเทิงแล้วก็หลอดไฟครับด้านขวาตรงนี้จะเป็นช่องใส่นิตยสารนะครับพวกเซฟตี้การ์ดต่างๆแล้วก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำครับไม่ให้กลิ้งได้ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่พับเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีที่แขวนเสื้อแจ็คเก็ตเข้ามานั่งแล้วจริงๆก็รู้สึกว่ามันกว้างขวางสบายมากเลยนะครับก็เป็นหนึ่งในที่นั่งที่สบายมากๆครับแล้วก็สามารถปรับเอนนอนได้ราบเป็นแบบ180องศาเลยด้วยนะครับให้ดูที่นั่งอีกทีนึงครับเข้ามาในโทนสีแดงนะครับแล้วก็ซีทเบลเนี่ยของเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นซีทเบล3จุดนะครับจะคาดคล้ายๆกับซีทเบลในรถยนต์ครับคือเราต้องดึงอ้อมมาอย่างนี้นะโดยที่เส้นด้านบนเนี่ยสามารถที่จะปลดออกได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่เครื่องขึ้นกับเครื่องลงเนี่ยจะต้องคาดแบบ3จุดแบบนี้ไว้ตลอดเวลาครับหมอนที่ให้ก็มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับอันนี้น่าจะนอนได้สบายเลยแล้วก็เป็นผ้าห่มนวมแบบนุ่มๆครับที่เดี๋ยวจะได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับดูดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยฮะนั่งได้แบบนึงครับเขาก็จะมีชุดกระเป๋าอมินิตี้มาให้นะครับอันนี้น่ารักมากๆครับเขาฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยเขาไปร่วมมือกับพินบอทนะครับซึ่งเป็นของฮ่องกงเหมือนกันครับที่เขาจะทำตัวหุ่นยนต์สี่เหลี่ยมไว้สะสมนะครับนี่เขาออกแบบร่วมกันครับลายของเขาเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นลูกเรือเป็นกัปตันแล้วก็จะมีเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด A350 นะครับเป็นหนึ่งในลวดลายที่อยู่บนกระเป๋าอมินิตี้นี้ด้วยนะครับข้างในครับก็จะมีนี่นะครับมีผ้าปิดตามีถุงเท้านะครับมีชุดแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็มีชุดอเมนิตี้เล็กๆนะครับจากล็อกซิทานให้ด้วยครับอันนี้เป็นที่อุดหูใบเล็กๆแต่ว่าก็ให้ของอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินมาครบพร้อมนะครับอันนี้ชุดนี้สามารถเอากลับบ้านได้นะครับก็จะมีรองเท้าแตะสลิปเปอร์ครับที่เอามาให้นะครับวางไว้ทุกที่นั่งเลยอันนี้ไว้ใช้บนเครื่องบินแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เลยครับเขาเอาเมนูอาหารของ Business Class นี่นะครับมาให้ครับซึ่งเขาก็แนะนำครับว่าตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเครื่องขึ้นไปเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอาหารกลางวันก่อนครับก็จะเริ่มต้นด้วยสตาร์เตอร์นะครับมีซุปมีเมนคอร์สให้เลือก3อย่างเลยนะครับอันนี้มีปลามีไก่กับข้าวนะครับ
แล้วก็จะมีเมนูผักรวมนะครับแล้วก็ของหวานมีให้เลือกอีก3อย่างนะครับมีไอศกรีมมีชีสมีเค้กนะครับแล้วเขาก็บอกว่าช่วงระหว่างไฟล์เนี่ยถ้าเกิดหิวก็สามารถสั่งอะไรเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเป็น mid flight snack ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนเครื่องลงที่ซานฟรานนะครับเขาก็จะเสิร์ฟอาหารเช้าครับซึ่งก็จะมีตัวเลือกให้เลือกมากมายอีกเช่นกันครับรวมถึงในนี้ก็จะมีไวน์ลิสต์นะครับมีเมนูแชมเปญมีไวน์ขาวไวน์แดงเบียร์กาแฟชาฮ่องกงฮ่องกงมิลทีนะครับชานมตัวเลือกเยอะมากดูดีมากใกล้เวลาออกเดินทางแล้วครับตอนนี้ฝนตกหนักไฟนี้12ชั่วโมงครึ่งครับลุยขึ้นได้สักพักก็มาเสิร์ฟอาหารเลยนะครับก็จะมีลูกเรือมากางโต๊ะนะครับแล้วก็ปูโต๊ะให้เราครับตอนนี้มาเสิร์ฟครับนี่อันนี้เป็นอัพเปอร์ไทเซอร์นะครับก็จะมีสลัดมีพาม่าแฮมมีเครื่องดื่มที่สั่งไว้นะครับเดี๋ยวจะมีขนมปังมาครับก่อนหน้านี้นิดนึงก็จะมีเนี่ยครับมีถั่วดูดีทีเดียวเลยครับอันนี้เป็นเมนคอร์สนะครับเป็นปลาย่างครับกับซอสเห็ดนะครับดูห้องน้ำบ้างนะครับห้องน้ำของ Business Class ฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับอยู่ด้านหน้าสุดมี2ห้องนะครับก็แคบๆตามสไตล์ห้องน้ำเครื่องบินนี่แหละครับแต่ว่าสะอาดสะอ้านดีนะครับมีลูกเรือเข้ามาทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆครับมีก๊อกเป็นระบบไร้สัมผัสนะครับมีกระดาษเช็ดหน้ากระดาษเช็ดมือนะครับมีกระดาษรองโถส้วมมาให้นะครับมีตัวสบู่เหลวกับโลชั่นของล็อกซิทานให้ด้วยครับกระจกนี้มีไฟแบบแต่งหน้านะขึ้นมากินข้าวไปมื้อนึงแล้วนะครับบนหน้าจอบอกเวลาเราว่าเหลือเวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงครึ่งครับเรียกว่าเวลาแทบจะยังไม่ผ่านไปเลยนะครับยาวนานพอสมควรครับเนี่ยครับทามดูซานฟรานซิสโกอีก10ชั่วโมง17นาทีนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาดูครับว่าหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาเนี่ยให้อะไรเราบ้างนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับหรือว่าจะควบคุมผ่านรีโมทตัวเล็กๆนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าหน้าจออยู่ใกล้เราอยู่แล้วก็แต่เอาก็ง่ายดีครับเขาก็จะมีในส่วนของหนังนะครับหนังเนี่ยเท่าที่ดูก็ใหม่พอสมควรครับแต่ก็มีฮอลลีวูดเรื่องที่ฮอตฮิตยอดนิยมอยู่ในนี้เยอะเหมือนกันครับพวกหนังเนี่ยซับไตเติลก็จะไม่มีซับไทยครับถ้าเกิดใครถนัดภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงสำหรับคนที่ชอบดูหนังซับไทยครับก็จะมีในส่วนของทีวีโชว์อันนี้เป็นพวกซีรีส์ต่างๆนะครับส่วนมากเป็นของเอเชียครับมีเมนูของเพลงนะครับอันนี้ selection เพลงมีเกมให้เล่นนะครับตัวจอยสติ๊กนี่ทำหน้าที่เป็นจอยเกมได้ด้วยแล้วก็จะมีเมนูคาเมร่าครับที่เป็นกล้องด้านนอกเครื่องบินจริงๆตอนนี้เลยนะครับจริงๆข้างนอกตอนนี้สว่างมากครับแล้วก็เราปิดต่างกันไว้นะครับเพราะว่าหลายคนเริ่มนอนแล้วครับเริ่มปรับเก้าอี้นอนกันแล้วนะครับอันนี้เป็นกล้องที่อยู่ตรงบริเวณปีกเครื่องบินแล้วก็จะมีกล้องตัวที่2ครับที่ส่องลงไปด้านล่างนะครับไปดูเพลินๆได้นะครับเป็นมุมมองที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันอันนี้คือระบบหน้าจอความบันเทิงของเขานะครับมีหูฟังมาให้นะครับดูหนังฆ่าเวลากันไปได้ครับอีก10ชั่วโมงกว่าครับคำนวณเวลาแล้วน่าจะต้องปรับเก้าอี้นอนก่อนดีกว่าสักเงียบหนึ่งนะครับมีปุ่มปรับเก้าอี้ข้างๆเลยนะครับ A350 ฮ่องกงแอร์ไลน์ Business Class เนี่ยสามารถปรับเก้าอี้ให้มันนอนราบ180องศาได้เลยนะครับเรียกว่าสบายเหมือนนอนเตียงที่บ้านลุกมาแล้วครับเหลือเวลาอีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็น่าจะอีกสักประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆที่จะเสิร์ฟข้าวเช้าครับหิวก็เลยลองขอดูครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆในเมนูก็จะมีสแน็คอื่นๆด้วยนะครับมีพวกพอกบันอะไรอย่างนี้แต่ว่ามาม่าหรือว่าคัมนูดเดิลก็เป็นหนึ่งในช้อยส์ที่สามารถขอได้ครับเวลาผมขึ้นเครื่องไฟนานๆ นะครับผมจะดาวน์โหลด Netflix มาใส่ในมือถือครับดาวน์โหลดเป็นออฟไลน์ไว้แล้วก็มาดูบนไฟนานๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ดูเนี่ยเราก็จะขอตัวเครื่องดื่มนะครับอันนี้เป็นแชมเปญกับเทมาเต็มแก้วมากๆนะครับแล้วก็จะขอพวกมิกซ์นัทนะครับถั่วมากินด้วยวันนี้ก็เผาเวลาไปได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับ
ถึงเวลาเข้าเช้าแล้วนะครับผมสั่งไปเป็นโจ๊กไก่ครับมาดูหน้าตากันนะครับนี่ก็จะเป็นโจ๊กไก่แล้วก็มีเห็ดหอมนะครับหน้าตาน่าทานเลยครับกลิ่นหอมมาเลยนะครับแล้วก็จะมีโยเกิร์ตผลไม้มาพร้อมกับชานมสไตล์ฮ่องกงครับซึ่งผมลองดูแล้วมันก็คือชาร้อนใส่นมธรรมดานี่แหละฮะหน้าตาดีทีเดียวเอาล่ะครับใกล้ถึงซานฟานแล้วนะครับตอนนี้ก็ลูกเรือก็เดินตรวจความเรียบร้อยแล้วครับเขาน่ารักมากเลยนะครับเขาให้ของที่ระลึกมาด้วยครับเป็นกระดาษโปสการ์ดระบายสีครับพร้อมกับสีเล็กๆนะครับด้านหลังนี้ระบายสีได้ฮ่องกงแอร์ไลน์ครับโดยรวมแล้วนะครับเรียกว่าเหนือความคาดหมายมากๆครับเพราะจริงๆฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยเป็นสายการบินระดับ4ดาวนะครับแต่ว่าให้ความสบายกับเราได้มากๆเลยนะครับเครื่องบินใหม่ที่นั่งสบายสะอาดนะครับอาหารทุกปากแล้วก็บริการโอเคมากๆเลยครับอันนี้เรียกว่าในความคาดหมายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยก็มีจุดด้อยอยู่บ้างนะครับก็คือไม่สามารถสะสมใหม่ร่วมกับสายการบินพันธมิตรหลักๆได้เลยครับเขามีโปรแกรมสะสมใหม่ของเขาเองนะครับแล้วก็เส้นทางการบินตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่ากรุงเทพฮ่องกงเนี่ยวันนึงก็มีหลายเที่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดกรุงเทพมาอเมริกาก็มีบางเมืองที่ราคาโอเคมากๆเพราะฉะนั้นใครกำลังดูตั๋วอยู่นะครับแล้วก็มาเจอฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยดูรีวิวนี้น่าจะตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าผมสามารถแนะนำได้เลยครับให้ความสบายได้โอเคมากแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับตอนนี้จะถึงซานฟรานแล้วครับข้างนอกกำลังสวยมากๆเลยนะครับแล้วเราพบกันใหม่รีวิวนะครับผมบูสปินนะครับ